ลานวัฒนธรรมพญานาคจำลองขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านอาหารร้านค้าริมฝั่งโค้งจังหวัดน้องคายค,คึกคักมีนักท่องเที่ยวและเยาวชนที่เข้ามาร่วมแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเที่ยวชมบรรยากาศความงามริมโข,ข้งยามค่ำคืนบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดน้องคายในคืนที่ผ่านมาคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากมีครูและเยาวชนเดินทางมาจากทุกจังหวัดในภาคอีสาน เพื่อแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่66ที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดบึงการเป็นเจ้าภาพรวมถึงร้านค้าและร้านอาหารในตัวเมืองน้องคายและริมฝั่งแม่น้ำโขงก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาสัมผัสอากาศในช่วงค่ำคืนริมโขงและคืนที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองหน้องคายได้ทำการทดสอบระบบไฟและน้ำพุบริเวณลานวัฒนธรรมที่มีลานพญานาคขนาดจำลองใหญ่ ความสูงประมาณ9เมตรยาว10เมตรหันหน้าเข้าหากันและพ่นน้ำจากปากลงสู่น้ำพุที่อยู่ตรงกลางที่มีการตกแต่งไฟให้เป็นระบบแสงที่สวยงามศาสสองน้ำพุและพญานาครวมไปถึงทดสอบระบบไฟส่องสว่างทั่วทั้งบริเวณลานวัฒนธรรมซึ่งลานวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนองคายที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะต้องแวะชมเพื่อถ่ายรูปกับพญานาคจำลองขนาดใหญ่ทั้งสองตน ในช่วงกลางวันและในช่วงกลางคืน